นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 6แบบนี้ค่ะ6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองทั้งสองซีกให้เท่ากันด้วยคอร์ปัสคอร์ลัสซัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอร์ปัสคอร์ลัสซัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมติว่า8 8คุณไม่ได้9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่ค่ะจะมีประโยชน์มากกว่า